เรียนเชิญเลยนะคะนี่คือสาวงามทั้ง11ท่านนะครับที่เข้ารอบไปเมื่อสักครู่นี้และเราจะประกาศรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนเป็นรางวัลแรกนะครับผมขอเรียนเชิญคุณอินสมปัญญาโสภาครับท่านคณะกรรมการได้กรุณาได้มอบรางวัลนี้ให้กับผู้ที่จะได้รับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนด้วยครับขอเรียนเชิญคุณอินสมปัญญาโสภานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะครับขอเรียนเชิญคุณอาครับผู้เข้ารอบท่านแรกในรอบนี้ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขที่เป็นมงคลมากๆเลยทีเดียวค่ะหมายเลข16ค่ะนางสาวศิรดาโลบุโยค่ะก้าวออกมาด้านหน้าเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและท่านที่2ที่จะเข้ารอบต่อไปนั่นหมายความว่าคุณมีรางวัลติดมือติดไม้กลับไปแน่นอนนะคะท่านที่2ได้แก่หมายเลข3 15ค่ะนางสาวกมลชนกคำแดงค่ะแล้วนะครับและท่านสุดท้ายที่จะเข้ารอบต่อไปนะคะได้แก่หมายเลข20เท่าไหร่นะคะ20อะไรนะคะ29 23มีใครให้มากกว่านี้ไหมคะ31ค่ะนางสาวกาญจนาชัยบุญมั่งค่ะและขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านที่อยู่ด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านครับเรียนเชิญทั้ง3ท่านเลยนะคะค่ะละค่ะนะคะหมายเลขที่จะประกาศเป็นหมายเลขแรกนะคะนั่นหมายความว่าก็จะเป็นรองอันดับที่2นะคะรองอันดับที่2จะได้เงินรางวัล 10,000 บาทนะคะสายสะพายพร้อมโลกเกียรติยศนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะจะได้เงินรางวัล 20,000 บาทนะคะสายสะพายพร้อมโลกเกียรติยศและนางงามบุพชาติ2560ประจำปีนี้นะคะ Number the second runner up goes to number 35หมายเลข35ค่ะนางสาวกมลชนกคำแดงค่ะขอความดีด้วยนะครับ That number is นางงามบุพชาติประจำปี2560
ได้แก่หมายเลขที่มีหมายเลข1ค่ะปรบมือทำไมคะมีทุกเบอร์ค่ะและตามด้วยหรือนำหน้าหมายเลขที่ได้รางวัลนะคะนางงามบุพชาติประจำปี2560หมายเลข16ค่ะนางสาวสุรมาลมยาค่ะและผมขอเรียนเชิญท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณมนสุดาสมิตรประสาทท่านประธานกรรมการนะครับแต่สิ่งที่คุณวันนี้ได้กระดาษสวมมงกุฎและมอบรางวัลขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายกเหล่ากาชาดด้วยนะครับและขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าประกันสังคมนะครับหัวหน้าทัศนีได้กระดาษขึ้นมอบรองชนะเลิศครับขอเรียนเชิญท่านด้วยครับและเรียนเชิญท่านคณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมถ่ายภาพด้านบนเวทีด้วยนะครับอีกหนึ่งคนเลยนะครับในส่วนของนางงามบุพชาติของเรานะคะจะได้รับมงกุฎนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ